สวัสดีครับอร่อยและกระหึ่มในสัปดาห์ที่1อาหารนานาชาติวันนี้พามาที่ร้านชลวันออทริชแอนด์ไวน์บาร์แห่งนี้ครับบรรยากาศภายในร้านตกแต่งสไตล์โมเดิร์นคันทรีดูเรียบง่ายอบอุ่นเหมือนรับประทานที่บ้านเลยครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชลวันวัตถุดิบหลักของที่นี่เลยส่งตรงมาจากฟาร์มของทางร้านเองที่จังหวัดพิจิตรครับนั่นก็คือเนื้อนกกระจอกเทศที่เชฟได้รังสรรค์จนกลายเป็นเมนูไฮไลท์ของทางร้านรวมทั้งผักต่างๆด้วยทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีเรียกว่าทั้งอร่อยและได้มาตรฐานกันไปเลยครับแต่วันนี้ร้านชลวันออทริชแอนด์ไวน์บาร์จะนำเนื้อนกกระจอกเทศมารังสรรค์เป็นเมนูเด็ดอะไรตามกูรูอาหารอินเตอร์คุณรีดรับพิพันธ์ไปกันเลยครับวันนี้นะคะรีดยืนอยู่กับคุณบงกตรัตขจรประสาทนะคะน้องหอมขาสวัสดีค่ะค่ะช่วยบอกเราหน่อยว่าที่มาที่ไปของเนื้อนกกระจอกเทศมาอยู่ในร้านชาลวันออสตริชแอนด์ไวน์บาร์นั้นได้อย่างไรคะค่ะก็คุณพ่อเป็นผู้ริเริ่มในการเลี้ยงเนื้อนกกระจอกเทศค่ะในประเทศไทยนะคะค่ะแล้วก็ริเริ่มการทำไร่องุ่นทำไวน์ที่จังหวัดพิจิตรเราก็เลยหาเมนูที่จะมาไปกันได้กับไวน์ด้วยแล้วก็เป็นเมนูที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเพราะอะไรเพราะเนื้อนกกระจอกเทศเนื้อนกกระจอกเทศเนี่ยเราก็สั่งส่งตรงจากฟาร์มเลยเพราะฉะนั้นจะสดมากส่วนผักเนี่ยก็มีแปลงผักออร์แกนิกของเราเองโดยจริงแล้วเนี่ยเนื้อนกกระจอกเทศเนี่ยถ้าจะบอกกับแฟนๆรายการที่ผู้ที่ยังไม่เคยชิมเลยเนื้อนกกระจอกเทศให้นึกถึงเนื้ออะไรคะก็จะลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆเนื้อวัวนะคะค่ะค่ะเพียงแต่ว่าจะมีความนุ่มกว่าแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำดังนั้นมาปรุงแต่งได้หลากหลายแต่ละเมนูไม่ว่าจะเป็นสปาเกตตี้ขี้เมาเนื้อนกกระจอกเทศอ่ะแล้วนี่คะอันนี้เป็นเนื้อนกคาปาชิโอค่ะเป็นสตาร์เตอร์เมนูเลี้ยงน้ำย่อยมาถึงจานนี้ทุกคนส่วนใหญ่จะสั่งนะคะแล้วก็มานี่ล่ะกราสแล็กค่ะกราสแล็กคือทำจากปลาแซลมอนสดนะคะแล้วก็หมักกับน้ำมันแล้วก็ส่วนผสมต่างๆแล้วก็มาสุดท้ายอันนี้เป็นซัวกราราดซอสทับทิมนะคะแล้วก็มีน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลอยู่ด้านบนด้วยดังนั้นในแต่ละเมนูนะคะของเนื้อนกกระจอกเทศที่ชาลวันออสตริชแอนด์ไวน์บาร์ไม่ใช่อร่อยธรรมดาเลยค่ะอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านชลวันออทริชแอนด์ไวน์บาร์ตั้งอยู่ที่ถนนสนามบินน้ำในโครงการสนามบินน้ำมาร์เก็ตพาร์คครับอ